สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะมีหลายคนถามว่าใบจากที่เอามาทำเป็นยังไงวันนี้ก็เลยจะเอามาให้ดูว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้บางคนก็ไม่เคยเห็นบางคนเคยเห็นแล้วนะจริงๆแล้วคลิปก่อนๆมีแต่อาจจะหายากนิดนึงคือต้องเปิดย้อนไปเยอะเขาก็เลยถามก็ถามแล้วก็สนองนี่เลยแบบนี้นะเป็นใบยาวๆแบบนี้ยาวบึ้ดเลยเนี่ยยาวประมาณเมตรหนึ่งเห็นไหมคะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะมันจะเป็นมีขอบใบอันนี้มีขอบใบเราจะตัดขอบใบออกเวลาเราทํางานและมันพับนะมันมีรอยพับมาอยู่เราก็จะกางออกแล้วตัดขอบใบตัดแกนกลางของใบออกนะคะเราจะตัดนี้ออกวันนี้ที่ทํามาก็จะมีนี่ปลาอันนี้มีวิธีทําแล้วนะวิธีทํามีแล้วนะคะทําปลา2ตัวอันนี้เป็นปลาจระเข้สวยงามอันนี้วิธีทำมีแล้วนะคะไปเปิดดูได้นะอันนี้ไฮไลท์ใครๆก็ทำปลาตะเพียนปลาตะเพียนทองใครๆก็ทำนะตัวนี้เรียกว่าเจอทุกงานนะใช้ใบลานก็ได้ใบมะพร้าวก็ได้เจอทุกงานปลาตะเพียนนะคะมีทุกงานอันนี้เป็นดอกไม้ก็อันนี้ใช้2ใบเหมือนกันเหมือนอย่างที่ทำปลาก็ใช้เหมือนกันนะคะ2ใบแล้วก็สารถักคล้องรวมกันอันนี้ข้างหลังเป็นข้างหลังอันนี้ข้างหน้าอันนี้เป็นดอกซิกแซกเอาไว้ประดับตกแต่งเอาไว้โชว์นะคะเอาไว้ประดับตกแต่งไว้โชว์ก็สารแบบซิกแซกแล้วก็มาคล้องกับปลายอันนี้ก็วิธีทางก็มีนะคะมีแล้วนะคะที่เอามาโชว์ทั้งหมดนี่เป็นโอท็อปนวัดวิถีนะคะของบ้านบางหมูตำบลบางด้วนอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะใบจากประดิษฐ์ตัวนี้เป็นได้รับคัดเลือกให้เป็นโอท็อปนวัดวิถีนะคะติด1ใน10สินค้าที่เป็นโอท็อปนวัดวิถีเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นงูวิธีเล่นนะวิธีเล่นก็มันมีก้านใบเราถักคล้องก้านใบนะคะจับตรงนี้แล้วทำให้ดูจับแล้วดึงนะจับแล้วดึงงูมันก็จะกระดุบกระดุบนะลักษณะนี้วิธีเล่นอันนี้เป็นตะขาบยักษ์หน่อยนะตัวใหญ่เป็นตะขาบยักษ์อันนี้ก็เป็นตัวก้านของมันไว้ให้ถือตะขาบยักษ์ดูขาดิขาบร้อยขาเยอะแยะเลยขาบยักษ์ร้อยขาวิธีทำมีอีกเช่นเคยนะคะที่เราทำนี่เพราะว่าพอดีจะมีคนเข้ามาถ่ายชิ้นงานเอาไปโปรโมทประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปนวัดวิถีนะคะเราก็เลยทำขึ้นมาแต่จริงๆวิธีทำเรามีพบหมดแล้วนะใครจะดูก็เข้าไปในเว็บในคลิปของ YouTube ของคลิปก่อนๆ นะคะมีแล้วนะไม่ยากเป็นตัวที่ใช้ใบมะพร้าวก็ได้ใบตาลใบลานทำได้หรือแม้แต่ใบเตยหอมที่ยาวๆก็เอามาทำดัดแปลงพอได้บางอันเนี่ยลิปบิ้นทำได้นะคะลิปบิ้นใช้ทำได้นะเราเอาไปดัดแปลงกันดูไม่ยากนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ด้วยกันตลอดมานะคะก็คลิปใหม่ๆก็มีออกมาโชว์ให้ดูได้ทุกวันนะคะแล้วก็จะถ้าจะดูสินค้าโอท็อปนวัดวิถีที่สมุทรปราการก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กดกระดิ่งกิ๊งกด Subscribe นะคะใครที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาก็รอนิดนึงตอบทุกคนแน่นอนนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ